เพราะว่าไหนๆก็ตามมิถุนายนก็จะเป็นเดือนแห่งพลายเนาะแล้วก็เราก็มีคลับพลายเดย์อยู่ด้วยแต่พี่อ้อยงงว่าตอนนี้มันเป็นการออกกฎหมายตัวใหม่ของอิรักนะคะ LGBTQ+ ค่ะต้องโทษจำคุก 10-15 ปีในรายละเอียดของกฎหมายอันนี้ครูมารายละเอียดถึงขนาดที่ว่ามีเจตนาในการยั่วยุหรือแม้แต่ในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งหลายอะไรก็ตามที่ทำให้คนสนใจหรือสามารถที่จะเป็น LGBTQ+ ได้ถือว่าเป็นความผิดทั้งหมดโทษจำคุกของเขา 10-15 ปีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะโดยหนึ่งในสมาชิกของรัฐเขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับความเบี่ยงเบนทางเพศคือเขายังมีความเชื่อว่าความเบี่ยงเบนทางเพศเป็นเรื่องของการเลือกว่าจะเป็นสิ่งนี้ว่าจะเป็นสิ่งนี้นะคะแต่ทั้งหมดจริงๆก็คือมันมีความเคลื่อนตัวของความเป็นรัฐศาสนาใช่ใช่นะครับก็คือรัฐศาสนาเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวกฎหมายเขา based on ตัวศาสนาก็คือหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเขาก็สิ่งนี้มันเป็นเรื่องต้องห้ามไงในประเทศไทยเองกลุ่มการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเหล่านี้ก็มีวิถีในการแสดงออกถึงความคิดเห็นและความเห็นชอบผ่านทางสภาที่แตกต่างกันอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่แตกแยกก็ตามใช่ค่ะคือเป็นฝ่ายของอนุรักษ์นิยมแล้วก็เคร่งศาสนาบุคลากรด้านการแพทย์ก็โดนนะคะบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดแปลงเพศทั้งหลายผู้ชายที่จงใจทำตัวเหมือนผู้หญิงผู้ที่แลกเปลี่ยนภรรยากันก็อาจจะมีความผิดทางศีลธรรมและต้องโทษจำคุกเช่นเดียวกันที่อิรักประกาศออกมาครับผมค่ะที่บอกว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้กันทั้งโลกเพราะว่าทั้งโลกก็จะเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนมากจนเกินไปหรือเปล่าคือเราในโลกให้สิทธิเสรีภาพกับเรื่องของและความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนกันสูงขึ้นแต่กฎหมายฉบับนี้ดูไปในทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์ของโลกไงนะครับแต่ว่าทางอิรักก็ออกมาบอกนี่เป็นเรื่องภายในของอิรักและเราไม่ยอมรับการแทรกแซงใดๆต่อกิจการภายในค่ะแต่อันนึงค่ะเขาบอกว่าการผ่านร่างกฎหมายตัวนี้ของอิรักเนี่ยอันนึงคือมันบั่นทอนความสามารถของอิรักในการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจด้วยและที่สำคัญคืออิรักเองก็ยังต้องดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายตัวนี้ออกมาบางประเทศรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนก็เป็นวิธีคิดของประเทศเนี้ยและไม่ยอมรับการลงทุนก็อาจจะน้อยลงได้ค่ะแล้วก็มีหลายๆส่วนนะคะอันนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรที่เขาบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นอันตรายและน่ากังวลไม่ควรมีใครที่ตกเป็นเป้าโจมตีเพียงเพราะว่าตัวตนของเขาเป็นแบบนี้นะฮะก็ในที่สุดก็คือความชัดเจนนะฮะเขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเสื่อมทรามทางศีลธรรมนะครับในมาตรฐานของประเทศเขานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของกิจการภายในของประเทศเขาคนอื่นอย่ายุ่งเอาง่ายๆนะฮะก็มีโทษจำคุกอย่างน้อย10ปีสูงสุด15ปีนะครับแล้วก็ปรับไม่ต่ำกว่า10ล้านดินาร์ก็คือ 281,000 บาทปรับได้สุดทางดีเนาะโอ้โหสุดจริงๆคือผิดสุดอะกลายเป็นความผิดที่สุดแล้วก็เขาก็มีรายละเอียดออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายตัวนี้ที่รัฐสภาของอิรักเนี่ยผ่านอย่างเงียบๆด้วยนะคะไม่มีการแจ้งก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการนำเสนอกฎหมายตัวนี้ด้วยแต่มานำเสนอในวันที่ผ่านแล้วนะทุกคนประกาศใช้แล้วนะทุกคนครับผมGreen Morning Show